กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรวย24ชั่วโมงนะครับภาพรวมของปัญหาทุกองค์กรทุกสังคมเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วทีนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึง1ธุรกิจนะครับตรงนี้เนี่ยทุกครั้งที่เราพูดกันก็จะมีเรื่องของธุรกิจเครือข่ายถ้าจะบอกว่าธุรกิจเครือข่ายไม่มีปัญหาเลยอันนี้โกหกอย่างแน่นอนตรงนี้ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันครับคุณกายครับครับภาพรวมของธุรกิจเครือข่ายก่อนเลยคุณกายมองว่าปัญหาเป็นยังไงบ้างปัจจุบันนี้ครับครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองครับภาคครอบครัวหรือภาคในการทำงานครับปัญหาเกิดจากความไม่ลงตัวเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์ครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามนะแต่ปัญหาของธุรกิจเครือข่ายขายตรงมันก็อีกนั่นแหละมันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เพราะอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะคนที่เข้ามาเนี่ย 80% เนี่ยต้องการมีรายได้เสริมครับไม่ได้พิสวาสสินค้าจนโอ้โหอยากจะเข้ามาจังเลยบริษัทนี้นั่นคืออีกส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่ 80% นี่เอ๊ะทำแล้วทำให้ชีวิตมันดีขึ้นให้มีรายได้ตอนนี้เราไปนี่เป็นสินเยอะแยะไปหมดเลยเขาเรียกรายได้ที่มีปัจจุบันก็ไม่เพียงพอกับความกับค่าใช้จ่ายก็ต้องหารายได้เสริมแค่เมื่อเข้ามาสู่ระบบเครือข่ายขายตรงมันก็มีทั้งปัญหาไอ้นุงตุงนังแต่นี่เรากำลังจะพูดถึงบริษัทเครือข่ายขายตรงในลักษณะเป็นองค์กรว่าปัญหามันคืออะไรส่วนใหญ่ปัญหาคือผู้ประกอบการเนี่ยนะครับไม่เข้าใจเขาเรียกว่าท่าแท้เราพูดภาษาชาวบ้านเลยนะครับเพราะรายการนี้คือเราไม่เน้นคำว่าคำสวยหรูมากมายนะเราเน้นว่าถ้าแท้สันดานเดิมของสมาชิกเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเราไม่เข้าใจถ้าเกิดเราเป็นผู้ประกอบการมีเงินเพียงอย่างเดียวมาลงทุนไม่มีทางสำเร็จในอาชีพแบบนี้เลยเราจะต้องเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความคิดความต้องการหรือพฤติกรรมของสมาชิกสมาชิกก็คือตัวผู้บริโภคเพราะว่าขายตรงเนี่ยนะจะบอกว่าสมาชิกกับผู้บริโภคคือคนคนเดียวกันเพราะไปสมัครสมาชิกแล้วซื้อสินค้าใช้ได้ส่วนลดพิเศษสะสมคะแนนครบตามเงื่อนไขบริษัทก็จะเกิดรายได้นี่คือรูปแบบของมันฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่คือผู้ประกอบการไม่เข้าใจหรือบางคนเข้าใจแต่พอตอนที่ยังไม่รวยยอดขายยังไม่ดีโอ้อะไรก็ได้ทุกอย่างแต่พอยอดขายดียอดขายโอ้ร่ำรวยมีรายได้เดือนละเป็น 1,000-2,000 ล้านคราวนี้อุปนิสัยใจคอเปลี่ยนไปอีกแบบนึงไอ้แบบนี้ก็ตัวอันตรายเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าดีนะอารมณ์นี่ระวังอารมณ์นี่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเนื่องจากสมาชิกร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ร่วมกันเขาไม่แค่ขี้ข้านะเขาไม่ใช่ลูกจ้างนะเขามาทำงานให้หาเงินให้มาขายสินค้าให้ดังนั้นการพูดคุยกับเขาเนี่ยควรให้เกียรติกับเขาบ้างตามสมควรไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์กดดันเหน็บแนมอะไรลักษณะนี้ไม่เหมาะสำหรับความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงปัญหาของธุรกิจเครือข่ายนะครับเจาะไปทีละตำแหน่งถ้าเกิดคนที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยปัญหาเหล่านั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในห้องประชุมเอาลงมาหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องปัญหาของแม่ทีมตรงนี้ห้ามมองว่าเป็นการแทงใจดำกันนะครับเพราะถ้าเกิดเราคุยเรื่องปัญหาแล้วเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การหาวิธีการแก้ได้ปัญหาของแม่ทีมครับคุณกายครับทุกวันนี้เขามีปัญหาอะไรกันบ้างครับครับคือแม่ทีมเนี่ยนะจำนวนไม่น้อยนะชอบคือเรียกว่าชอบวิธีการทำงานแบบเก่าๆก็คือโม้มากกว่าทำอ่ะสมัยก่อนเนี่ยถามว่าโม้มากกว่าทำนี่มีโอกาสสำเร็จไหมสำเร็จนะเมื่อก่อนเนี่ยนะเมื่อ 7-8 ปีหรือ10ปีย้อนหลังเนี่ยใครโม้เก่งนะโอกาสสำเร็จมีสูงมากครับเพราะว่าการแข่งขันยุคนั้นมันน้อยอยู่บริษัทมันเกิดขึ้นไม่มากใช่ไหมใครโม้เก่งก็ดูมันก็น่าเชื่อถือดิใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้อย่าลืมนะว่าบริษัทเครือข่ายขายตรงที่เปิดทำการจริงเนี่ยมีประมาณเกือบ200บริษัทและที่ไปจดทะเบียนที่สคบเนี่ยเขาบอกว่า800กว่าบริษัทอันนี้หมายถึงว่าแบบตรงด้วยนะแต่ที่เราพูดทั้งวันจนปากจะฉีกเนี่ยนะพูดถึงระบบเครือข่ายขายตรงก็คือขายตรงหลายชั้นที่มีผลตอบแทนเป็นชั้นเราเน้นย้ำเขาเรียกว่าเน้นย้ำเรื่องแบบนี้ฉะนั้นพวกแม่ทีมเนี่ยปัญหานะถ้าเกิดเราไม่แก้พฤติกรรมหรือความคิดเดิมๆที่เราเคยใช้แล้วคิดว่ามันได้ผลแต่ยุคใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยในที่สุดนะเดี๋ยวนี้คนอย่างที่บอกคนก็ไม่โง่นะเพราะคุณจะมาเอาเขาเรียกเอาเรื่องโกหกมุดเท็จมันหลอกล่อให้คนเชื่อถือคุณเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกคนมันโดนหลอกมาเยอะเขาฉลาดมากขึ้นโอเคเขาอาจจะเชื่อบ้างนิดหน่อยแต่คุณอย่าไปฝันหวานนะโอ้เขาจะต้องเชื่อคุณทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ก็เรียกการนำเสนอสิ่งที่ถูกต้องให้มากที่สุดผมไม่ได้บอกว่าโอ้ยคุณจะต้องเสนอให้มันตรงไปตรงมา 100% ในโลกนี้ไม่มีอยู่แล้วผมเองก็ไม่มีทาง 100% อยู่แล้วเอาไปหน้า 80-90% ให้มันตรงไปตรงมาอีก10หรือ 15% ให้มันเป็นสีสันผสมผสานให้มันดูน่าฟังให้น่าเชื่อถือแค่นั้นเองเพราะถ้าเกิดเราเนื้อเลยพูดแบ
ขาเรียกพูดแบบตรงๆตรงๆไปตรงๆนี่ฟังดูแล้วคนก็ไม่อยากฟังใช่ไหมมันต้องมีผสมลูกเล่นมีอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าสูตรสำเร็จในการพูดคุยในการนำเสนอฉะนั้นแม่ทีมเองนะผมว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานนะครับครับทีนี้ในส่วนของแม่ทีมนะครับหลายคนเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่า อาจจะมีปัญหาอยู่แต่ถามว่าถ้าเกิดลึกๆแล้วเนี่ยคุณกายคิดว่าเขารู้ตัวไหมครับว่าเขากำลังจะไปไม่รอดแล้วที่แสดงออกมาว่ายังโอเคอยู่ยังแข็งแรงอยู่คุณกายคิดว่าไงครับครับหลอกตัวเองฮะคือคนส่วนใหญ่นะอย่าว่าแต่แม่ทีมเลยแม้แต่ตัวเราเองเหมือนกันนะร้อยทั้งร้อยแหละอันไหนจะเสียหน้าเสียฟอร์มนะไม่ยอมรับหรอก จะหลอกตัวเองเขาเรียกชอบสมมุติตัวเองครับไอ้เนี่ยคือตัวอันตรายในการทำงานเนื่อจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะอาชีพผู้บริหารก็เหมือนกันอาชีพพนักงานก็เหมือนกันหรืออาชีพสมาชิกอาชีพแม่ทีมถ้าเรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับการสมมุติตัวเองหลอกตัวเองเสียหน้าไม่ได้แบบนี้นะเราไม่มีทางสร้างความสำเร็จได้หรอกเพราะเมื่อเราไปคิดเองซะแล้วใครอยากจะไปคุยกับเราแล้วล่ะเพราะเราเก่งหมดแล้วนี่รู้เรื่องทุกอย่างแล้วนี่เป็นทุกเรื่องนี้แล้วใครอยากไปคุยอยากไปร่วมงานกับเราล่ะใช่ไหมธรรมชาติมนุษย์มันต้องเปิดช่องว่างหรือช่องทางที่ว่างให้คนอื่นมาเติมเต็มให้เราบ้างครับไม่ใช่โอ้เราเป็นทุกอย่างแล้วรู้ทุกเรื่องนี้แล้วใครอยากจะมาร่วมงานกับเราเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเป็นจริงหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่มั่นใจใช่ไหมคนเราเมื่อร่วมงานกันแล้วไม่เกิดความไม่มั่นใจแล้วเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงไงนี่คือปัญหาใหญ่ที่เราต้องระมัดระวังตัวเองนะครับนั่นก็คือเป็นภาพรวมของปัญหาที่แม่ทีมพบเจอกันมานะครับอย่างก็อย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญคืออย่าคิดนะครับว่าตัวเองไปไหวยังไงถ้าเกิดว่ารู้ตัวแล้วก็น่าจะหาทางออกนะครับก่อนที่เราจะไปหาทางออกกันอีกกลุ่มนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องปัญหาของสมาชิกครับคุณกายครับระดับล่างๆตัวเล็กๆเลยเขามีปัญหาอะไรกันบ้างครับครับส่วนใหญ่คนที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะจะปัญหาหลักๆเลยคือเดินเข้ามาโดยที่ยังไม่เข้าใจคือว่าอาชีพนี้เขาทำยังไงกันคือไม่เข้าใจถือว่าทฤษฎีหรือโครงสร้างในเชิงปฏิบัติที่แท้จริงครับเขาชวนมาก็มาด้วยความเกรงใจเขาชวนมาเพราะว่าใจมันโลภคืออยากรวยอยากเด่นอยากได้อย่างที่เขาบอกว่าโอ้ยนี่ทำแล้วรวยก็เดินเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาเลยก็เกิดความลังเลในใจแล้วครับคนเราทำอะไรแล้วแต่นะถ้าเกิดความลังเลเมื่อไหร่นะความลังเลเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความไม่รู้เมื่อไม่รู้พอเข้ามาสัมผัสปุ๊บเอ้ยชักไม่มั่นใจไม่เป็นอย่างที่เขาพูดนี่ใช่ไหมไม่เป็นอย่างที่แม่ทีมพูดในที่สุดมันก็ถอดใจเสร็จปุ๊บก็เดินจากหายไปก็มาโจมดีเออบริษัทเครือข่ายธุรกิจอาชีพเครือข่ายพูดง่ายอาชีพที่สุนัขไม่รับประทานทำแล้วก็ล้มเหลวไม่ได้เรื่องทุกอาชีพมันไม่ได้เรื่องหมดแหละถ้าเกิดเราไม่ไปเรียนรู้มันไม่เข้าใจมันและไม่ลงมือปฏิบัติทำงานอย่างจริงจังต่อให้เป็นอาชีพเทวดาหรืออาชีพอะไรแล้วแต่นะหรือเป็นคนทรงเจ้าเข้าผีก็ทำนายไม่แม่นนะเพราะอาชีพทุกอาชีพมันต้องสร้างความเชื่อชาญให้กับตัวเองซะก่อนถึงจะเป็นอาวุธในการขับเคลื่อนให้อาชีพนั้นๆที่เราทำเนี่ยนะมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสร้างให้มันเป็นเม็ดเงินเกิดขึ้นมาตามหลังได้นะครับครับทีนี้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับที่เราพูดกันมาของธุรกิจเครือข่ายนั้นเราพูดตั้งแต่ในภาพรวมของบริษัทลงมาถึงแม่ทีมจนไปถึงสมาชิกนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมครับการแก้ไขปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนโยบายที่จากผู้ใหญ่เนี่ยสั่งลงมาจากข้างล่างถามว่าพอบอกธุรกิจเครือข่ายเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมเหมือนกันหมดมีโอกาสไหมครับคุณกายครับที่จะแก้ไขจากปัญหาตัวเล็กๆขึ้นไปหาข้างบนครับคือคำว่าตัวเล็กๆเนี่ยหมายถึงว่าข้อเสนอของตัวเล็กๆใช่ไหมครับคือข้อเสนอของคนคือคนที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์น้อยนะครับเป็นข้อเสนอบางทีมันฟังไม่ขึ้นนะมันไม่มีน้ำหนักก็เรียกเป็นข้อเสนอแคบๆเล็กๆพวกโครงสร้างของการแก้ปัญหาหรือการสร้างความสำเร็จจริงมันต้องมองก็เรียกมองมหาภาพมองมุมกว้างไม่ว่าใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะอยู่ในตำแหน่งหรือนักบริหารเนี่ยนะเวลาจะแก้ปัญหาอะไรแล้วแต่หรือว่าเวลาคิดจะทำอะไรสักอย่างเพื่อสร้างความสำเร็จนะอย่ามองแค่จุดเล็กๆจุดเล็กๆนี่ไม่ใช่การเติมเต็มนะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นความคิดของเราคนเดียวแต่เวลาผู้บริหารหรือผู้ประกอบการที่จะแก้ปัญหาหรือคิดแก้ปัญหานะเขาจะเผื่อคนจำนวนมากไม่ได้มองแค่จุดเล็กๆเขาจะมองเผื่อคนจำนวนว่านโยบายนี้ออกไปปุ๊บมันเกี่ยวข้องเขาเรียกคนจำนวนมากเนี่ยได้ผลพวงมากน้อยแค่ไหนครับเขาจะไม่ได้คำนึงถึงคนคนหนึ่งสองคนสามคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดมี100 คน70 คนน่ะเขาจะคิดถึงตรงนี้เลยบางคนไอเดียดีมากนะครับแต่มันเป็นว่าพอทำไปเรื่อยปุ๊บมันมีผลประโยชน์สำหรับคนไม่กี่คนไงแต่โครงสร้างใหญ่มันไม่ได้ไงเนี่ยฉะนั้นการบริหารจัดการในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะมองว่าคนส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์อย่างไรแล้วก็บริษัทด้วยแค่นั้นเองอะ
บางหลายคนเนี่ยไอเดียเป็นเลิศบางทีคิดไปโหทำไมไม่ทำตามนี้ทำให้เราเสียกำลังใจจงคิดไว้เถอะว่าบางทีความคิดเป็นเลิศจริงแต่เมื่อเอามาสังเคราะห์ประเมินดูแล้วว่าความคิดนั้นๆไม่สามารถตอบสนองเขาเรียกว่าองค์กรหมู่คนหมู่มากได้เราก็เขาเรียกว่าความคิดนั้นก็อาจจะตกไปได้นะครับครับดังนั้นก็เป็นการแสดงออกให้อย่างเห็นอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาต่างๆการที่จะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้นั้นนะครับหนึ่งเลยคือต้องมีความเข้าใจในตัวเองและองค์กรและบริษัทรวมไปถึงความสามัคคีกันในองค์กรนะครับมีอะไรพูดคุยกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็อย่าหลอกตัวเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากคุณกายไพรินทร์บรรณาธิการผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์เป็นอย่างสูงขอบคุณครับคุณกายครับและช่วงนี้นะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ภายในผู้หญิง B1 ดาราและพริตตี้ยุคใหม่ต่างเลือกใช้ B1 นะครับก็สามารถติดตามรายการรวย24ชั่วโมงกับผมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ